โอ้ซาร่าอย่าตายจากผมไปสิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าคุณช่วยฉันฉันจะไม่ตายนะอ๋อเป็นเพราะคุณเห็นหน้าผมคุณก็เลยจะตายใช่ไหมเนี่ยเหรอใช่ฉันขอชิงตายไปก่อนแล้วกันนะด้วยเราเล่นข่าวนะนี่ฮะคือการเรียนความเป็นฝรั่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเรียนการภาคในภาคฝรั่งบางทีเขาต้องพูดให้เร็วต้องรวบให้จบประโยคเพราะว่าปากเขาก็ขยับอยู่แค่นั้นประมาณนึงนะฮะแต่ฝั่งโน้นพูดภาษาไทยเรียนสไตล์เกาหลีสิ่งนี้ก็มาใหม่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วอาชีพแบบนี้อย่างเจนเนี่ยเล่นไปเล่นมากับกลายเป็นอาชีพไปได้อย่างน้องนักเนี่ยแล้วเราจะใช้น้องนักมาทำอะไรได้นั่นสินะคะเป็นคำถามที่ดีมาก จริงๆมีคนติดต่อมาให้ไปรีวิวอาหารเกาหลีบ้างนะคะเป็นสำเนียงเกาหลีหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยก็มาให้นักรีวิวได้นะคะหรือถ้าน้องเจนวันไหนไม่ว่างแล้วจำเป็นต้องใช้เสียงน้องเจนก็จ้างเน็กได้ค่ะทำได้บ้างเหมือนกันตอนนี้ฉันหิวเงินมากใช่อาจารย์เจนนี่เปิดใจคุยนะต้องคอลแลบกันแล้วล่ะค่ะแบบนี้เออเลยนะฮะตอนนี้ฮะความสามารถในการใช้คอลำคอกลองเสียงบีบกล้ามเนื้อในคอนู่นนี่นั่นมันมีปุ่มเหงือกด้วยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าปุ่มเหงือกการใช้ปุ่มเหงือกให้เกิดประโยชน์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะมีทักษะนะฮะแนะนำนิดหนึ่งสำหรับคนที่คิดว่าชอบเรื่องการเล่นเสียงแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสวมวิญญาณหลายๆตัวได้ในเวลาเดียวกันเป็นแฟนตาซีอย่างนึงพวกเราถ้าอยากจะทำอย่างนี้พวกเราต้องศึกษาอะไรบ้างอ่ะเจนก่อนครับอย่างเจนกับพี่นักเนี่ยเจนคิดว่าเราสองคนจะเหมือนกันตรงที่เราเป็นคนมีจินตนาการสูงทั้งคู่มันต้องใช้จินตนาการสูงมากๆเลยค่ะแบบว่าพูดคนเดียวได้อะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้บ้านะคะที่บอกไว้แต่ว่าเจนกับพี่แน็กเราไม่ได้บ้าแต่ว่าเราแค่มีจินตนาการสูงอย่างพี่แน็กก็จะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกในละครในซีรีส์เกาหลีอย่างเจนก็จะคิดว่าถ้าเจนอยากพากย์เสียงนางเอกเจนก็จะคิดว่าเจนเป็นนางเอกก็คล้ายๆกับการแสดงอะค่ะก็คือเกิดจากอินเนอร์คือเราต้องดูแล้วเราต้องอินเราต้องชอบในตัวละครอย่างเงี้ยค่ะอย่างเจนอย่างเงี้ยจะชอบโดเรมอนมากๆตอนเด็กๆเจนก็เลยแบบว่าอยากเป็นโดเรมอนเห็นบอกว่าเดินไปเดินมาพูดโดเรมอนเองคนเดียวเลยเห็นอะไรก็พูดตามนั้นเลยใช่ไหมโดเรมอนตอนปากกาพิเศษพาไปไหนก็ได้ไม่ได้อย่างนี้ได้เลยเพราะเราชอบจริงๆค่ะชอบจริงๆเนี่ยก็คือลองพูดเองนะฮะไม่ได้บ้านะฮะอย่างที่ว่านี่ฮะเห็นอะไรในนี้พูดได้หมดเลยพูดได้หมดเลยค่ะไอ้ป้ายนี้ลองพูดหน่อยสิเดี๋ยวเลยเนาะโอ้โหนี่เลย20 entertainment เอาไปเลย YouTube แผ่นทองนะก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องอย่างที่ว่าต้องใช้จินตนาการใช่ค่ะเราต้องเข้าไปอยู่ในหรือเหมือนเข้าไปหรือว่าเอาเขามาเข้าเราเราสิงไปในตัวนางเอกเลยค่ะพระเอกที่เขาจะน้มหน้ามาจูบก็คือจูบเราค่ะไม่ใช่จูบนางเอกนั่นค่ะใช่เราก็จะต้องแบบเขินอาย acting ไปเลยค่ะสิงอยู่ในร่างนางเอกแล้วค่ะเราต้องจูบตอบใช่ค่ะในจินตนาการของเราใช่ค่ะเราต้องดึงมาแล้วค่ะต้องดึงมาแล้วต้องดึงเลยใช่ไหมคะเราขอจูบเลยเพราะนั้นเราขอตีเข่าในเมืองโบราณเนี่ยฮะท่านผู้ชมถ้าชอบทักษะแบบนี้ก็ไม่แน่นะฮะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมีเยอะแยะที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาแล้ววันหนึ่งอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีวิวมากมายมีรายได้เยอะแยะนะฮะไม่จำเป็นที่จะร้องเพลงก็ได้นะฮะเก่งมากทั้งสองคนชื่นชมก็ชอบการใช้เสียงครับนี่ฮะเจนร้อยเสียงและน้องแน็กครับขอบคุณครับมันมีคลิปหนึ่งเดียวเจนลองดูว่าจะทำยังไงกับคลิปนี้ได้โอ้ยนั่นท่านนายกแห่ๆนายกตลกเหรอซาลาเปาจ้ะซาลาเปาโอ้ยเขาจะด่าฉันไหมโอ้ยซาลาเปาไม่เอาแล้วได้ไหมคะมีปลัสเตอร์แปะแผลไหม อย่าพูดมากนะเดี๋ยวโดนไปปรับทัศนคติหรอกโอ้ยมาแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวนะครับแค่นี้พอดีกว่าโอเคแค่นี้พอดีกว่า